ไม่เคยปลาร้าธรรมดาผมก็ไม่เคยทานส้มตำปลาค่ะไม่ทานครับมันเหม็นครับส้มตำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องใส่ปลาร้าพอลองกินแล้วมันแบบคันลิ้นมากคันแบบคนที่เหยียบปลาร้านะคะคือคนที่เกิดไม่เต็มบาทคืออร่อยหรือเหม็นมันขึ้นอยู่กับคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็ตัดสินไม่ได้ว่าอร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบส่วนตัวมั้งครับมันน่าจะเป็นแบบแนวของคนที่ไม่กินปลาร้ามากกว่าแล้วอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเหม็นขนาดนั้นเลยแล้วกินไปได้ยังไงมากกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกินก็อาจจะไม่ทานเลยคนจริงมันก็ไม่เหม็นนะมันแล้วแต่คนจะทานแต่เราทานได้ปกตินะเรื่องรสชาติก็เป็นอีกเรื่องค่ะความอร่อยก็เป็นอีกเรื่องคนเรามันก็ชอบอะไรไม่เหมือนกันเราไม่ควรเอารสนิยมตัวเองไปดูถูกว่าแบบว่าแกทำไมกินอันนั้นเขาไม่ต้องกินกินแล้วแบบมีความสุขไม่ได้ไปเดือดร้อนใครก็ให้เขากินไปครับส่วนตัวชอบกินส้มตำครับใส่ปลาร้าส้มตำไม่ใส่ปลาร้าไม่ทานค่ะทานส้มตำปลาร้ามันจะมีความแบบนุ่มนัวมีความเค็มๆเผ็ดๆไม่ขอที่ชื่นชอบเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วส้มตำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องใส่ปลาชอบครับจะมีความหอมความนัวฮะถ้าเป็นส้มตำธรรมดามันก็จะจืดๆแต่ว่าถ้ามีปลาหน่อยมันจะกลมกล่อมมากขึ้นถ้าปลาเป็นตัวไม่ทานเค็มๆไม่ทานครับส่วนตัวคิดว่ามันเผ็ดครับไม่ทานน่าจะเค็มๆทานค่ะเค็มๆหวานๆแล้วแต่ร้านที่เราทำไม่ทานค่ะถ้าลองกินแล้วมันแบบคันลิ้นมากคันแบบต้องแล่นลิ้นออกมาเกาอ่ะคือคันแบบนั้นเลยอ่ะคงไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบบแมทกับปลาร้าเป็นแฟนมันแท้นะคะของปลาร้าชอบมากเมนูที่ปลาร้ามันจะเหมือนปลาร้าทั่วไปแล้วก็ผสมอะไรลงไปปลาทรงเครื่องคืออะไรมันต้องพิเศษกว่าปลาร้าปกติใช่ไหมทรงเครื่องด้วยปลาร้าทรงเครื่องนี่คือถูกปากมากมีผักมะแนมเยอะๆคู่กับข้าวร้อนๆสวนเลยปลาทรงเครื่องเนี่ยไม่เคยกินคือเราจะเคยกินแต่แบบเป็นปลาสับน้ำปลาจิ้มข้าวเหนียวไม่เคยปลาธรรมดาผมก็ไม่เคยมันเหมือนแต่ว่าเอาปลาเนี่ยไปปรุงรสรู้จักแน่นอนสำหรับปลาทรงเครื่องพลอยคิดว่าทุกคนก็ต้องน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคะยิ่งทรงเครื่องอย่างนี้ต้องมีความแซ่บครบรสแน่นอนรู้จักค่ะชอบกินมากมากเลยมันอธิบายไม่ถูกแต่คือได้ลองชิมแล้วเราจะติดใจแซ่บมากๆค่ะปกติแค่ปลาอย่างเดียวก็นัวละนี่มันปลาทรงเครื่องเนี่ยนัวมากเลยค่ะปลาทรงเครื่องนะคะที่ลูกค้าเคยกินเนี่ยต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆคือจะเด็ดมากๆรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็นัวมีความหอมของปลาร้าค่ะรู้จักค่ะชอบทานมากค่ะคือเลยน้ำลายไหลอยากลองทานอยู่แล้วลองดูก็ไม่เสียหายยากค่ะอยากลองกินดูทีก็ได้ค่ะฟังแล้วมันแซ่บยังไงก็ไม่รู้ชื่อมันก็บอกอยู่ทรงเครื่องมันต้องอร่อยอยู่แล้วแต่อร่อยกว่าน้องพี่อะอร่อยกว่าอยู่แล้วปลาร้า